ลาดนัดแหล่งรวมสินค้าที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายสิบปีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สื่อใหม่กำลังจะเข้ามาครอบงำความสะดวกสบายให้กับผู้คนจนส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าอยู่มากทีเดียวจริงอยู่ที่ตลาดมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำตลาดบกตลาดสดหาบเร่แผงลอยแต่สิ่งที่ตลาดนัดมีความแตกต่างไม่เหมือนใครก็คือตลาดนัดเป็นตลาดที่เปิดตามเวลาและวันที่กำหนดเหมือนที่ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของตลาดนัดไว้ว่าเป็นที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่เป็นประจำจัดให้มีขึ้นเฉพาะในเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดเท่านั้นมีคนเคยอธิบายไว้ว่าตลาดนัดเกิดจากวิถีชีวิตของคนไทยที่ชอบอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและรักความสะดวกสบายไม่ชอบที่จะต้องเดินทางไปซื้อขายแลกเปลี่ยนไกลบ้านจึงทำให้เกิดกลุ่มคนที่นัดกันเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่างๆก่อนที่จะมีการเรียกกันจนติดปากว่าตลาดนัดหากย้อนกลับไปตามคำสันนิษฐานที่เว็บไซต์วัฒนธรรมได้ให้รายละเอียดเอาไว้ตลาดนัดเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยส่วนสมัยอยุธยาก็มีตลาดนัดทั้งบนบกและในน้ำรวมถึงตลาดป่าที่จะมีคนป่าคนเขาคนสินค้ามาขายในเมืองเหมือนนัดหมายกันมาตั้งสินค้าที่ตลาดป่าโดยจะแบ่งเป็นขายตอนเช้าครั้งหนึ่งและขายตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับตลาดนัดสมัยธนบุรีแต่ตลาดนัดสมัยธนบุรีจะมีขนาดที่เล็กกว่าและคนสมัยนั้นมักจะเรียกกันว่าตลาดสายหยุดโดยจะเปิดขายตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงสายแล้วก็ปิดก่อนจะกลับมาเปิดอีกทีในช่วงบ่ายถึงเย็นกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตลาดนัดเริ่มมีการเปิดกระจายไปทั่วแต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ชาวบ้านต้องพบกับปัญหาข้าวยากหมากแพงประชาชนหาซื้อข้าวของใช้ลำบากรวมถึงเกษตรกรก็เดือดร้อนจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงจัดให้มีการเปิดตลาดนัดส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและเกษตรกรรมขึ้นที่ศาลาเทศบาลนครกรุงเทพแต่ในช่วงแรกยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่เพราะประชาชนมาจับจ่ายซื้อของกันแค่ในช่วงเช้าพอตกสายถึงบ่ายก็ไม่มีคนแล้วสินค้าซื้อขายช่วงแรกก็จะไม่ค่อยมีสินค้าที่มาจากต่างจังหวัดแถมสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ของทาเล่นแต่ต่อมาผู้คนเริ่มรู้จักตลาดนัดส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและเกษตรกรรมมากขึ้นทำให้ตลาดนัดแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนและสินค้าจนสถานที่เริ่มรับรองคนจำนวนมากไม่ไหวต้องย้ายไปที่สนามหลวงและกลายเป็นตลาดนัดที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของตลาดนัดสนามหลวงขณะที่จอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้มีการสั่งให้เปิดตลาดนัดขึ้นแทบทุกจังหวัดจนทำให้ตลาดนัดกลายเป็นที่นิยมจนเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของคนไทยเลยก็ว่าได้ส่วนตลาดนัดอีกรูปแบบที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจพุทธศักราช2540ก็คือเปิดท้ายขายของเป็นตลาดนัดที่มีการนำสินค้ามือสองสภาพดีมาขายจนเป็นที่นิยมโดยพ่อค้าแม่ค้ามักจะใช้ท้ายรถเป็นพื้นที่วางสินค้าก่อนจะเลิกใช้ท้ายรถมาเป็นแผงและเปลี่ยนเป็นราวแขวนอย่างเป็นกิจจลักษณะบอกเลยว่าตลาดนัดในช่วงหลังมานี้ได้รับความนิยมและขยายจำนวนมากสังเกตได้ชัดว่าตลาดนัดอยู่ทั่วทุกมุมทุกจังหวัดโดยเฉพาะในย่านธุรกิจหรือใกล้สถานที่ราชการจนหลายจังหวัดถึงกับต้องโปรโมทตลาดนัดขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดคนต่างเมืองรวมถึงชาวต่างชาติให้มาซื้อขายสินค้ากับคนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับในจังหวัดนั้นๆด้วยแต่ปัจจุบันตลาดนัดถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยวิถีชีวิตของคนตามยุคตามสมัยแถมยังมีรูปแบบของตลาดออนไลน์ซื้อขายสินค้ากันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กมาสร้างรายได้เรียกความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแต่กลับส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ในตลาดนัดอยู่ไม่น้อยหลังจากนี้คุณต้องจับตาว่าโลกออนไลน์จะมาแย่งอำนาจตัดโอกาสของพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดหรือไม่และตลาดนัดมีโอกาสที่จะถูกลืมและแทนที่ด้วยโลกยุคใหม่หรือเปล่า